สวัสดี The People ครับวันนี้มีทริปพิเศษนะครับจะพาทุกท่านมารีวิวเส้นทางนะครับขึ้นสวนยาหลวงนะครับสวนยาหลวงก็ตรงนี้เป็นทลอนะครับ1148นะครับมาจากช่วงเลย2แควมาสักเล็กน้อยนะครับประมาณ 5-6 กิโลก็จะเจอป้ายชัดเจนนะครับหรือทางนี้ก็คือมาจากท่าวังผานะครับออกไปอีกที่ที่ถ้าท่านชื่นชอบ 4-wheel drive นะครับเขาก็เที่ยวกันอยู่เป็นสถานที่ฮอตฮิตของแนวเนี้ยในเขตจังหวัดน่านมันเป็นรอยต่ออำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านกับอำเภอโป่งจังหวัดพะเยานะครับเขาบอกเขาขึ้นได้2ทางคือด้านท่าวังผาน่านกับด้านโป่งพะเยาด้านโป่งพะเยาจะเป็นทางลำบากหน่อยทางนี้จะลำบากน้อยกว่าหน่อยคือขึ้นจากด้านท่าวังผาน่านนะครับปากทางเข้าก็คือเนี่ยครับบ้านปางสานะครับน้ำโมงปางสาจากเส้นนี้ฮะข้างหน้านี้ก็คือทล1148 1148คือขวาไปนี่คือลงไปท่าวังผาขึ้นไปนี่คือไปอำเภอ2แควนะครับนะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับสวนยาหลวงรอยต่อท่าวังผาน่านกับโป่งพะเยาติดตามครับบ้านปางสาบ้านสันเจริญนะก็บ้านโม่งปางสาขาดสับเกียร์หมอมันเลยหนีเลยมันจะหวาใส่ได้นะมันจะหวาไม่เจอมันตันอ้าวแล้วขาดโอ้มาถึงข้างบนนี้ถนนแคบๆแล้วครับถ้าเป็นถนนแบบนี้นะครับผมเน้นย้ำเสมอนะครับท่านผู้ชมว่าให้ใช้เส้นเหลืองเป็นเส้นยึดนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะเป็น2เลนสวนแบบจ๋าๆนะครับเอาไว้หลบกันนะง่ายๆคือถ้าเอาตามสวนเลนจริงๆคือชนอ่ะต้องแบบหลบลาดยางถึงที่ครับหนาวปลายฝนต้นหนาวคล้าวไอเย็นนี่คล้าวไอหมอกเลยนะปลายฝนต้นหนาวคล้าวไอหมอกจะใจดีมากรถคันนี้ทอเทอร์รู้ถนนจะพาไปไหนนะแต่ถนนสวยวันนี้เราไปสวนยาหลวงกันครับในโซนที่เราอยู่คือท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับยอดขวามือข้างบนนั่นหรือเปล่าที่เราจะขึ้นเนี่ยหัวล้นๆข้างบนเนี่ยสองแควด้วยแล้วก็มีติดต่อท่าวังผาบรร
รยากาศดีจังเลยบ้านบอกว่าฝนไม่ตกครับพักในนี้ขึ้นง่ายอยู่ขึ้นได้อยู่ให้ต้องให้สัญญาณถ้ามีรถนำอย่างนี้ก็สบายถ้าไม่มีคันหน้าก็ต้องบีบแตรตลอดนะครับมีรถจอดนะมีรถจอดนะ
ว่านมาได้สัก2กิโลก็จะไปเจอทางดินแล้วครับแต่ใช้ได้นะยาทางน่ะต้องลงเสียง เสียงตกเชียงคำนู่นหรือเติมมาจากสองแควนะระหว่างทาง118ไม่มีปั๊มแต่ด้วยระยะทางมันไม่ไกลเนาะมันไม่ได้กินน้ำมันไปเยอะกินไปขีดเดียวลื่นนะถึงแม้จะหินลื่นไม่พอหินด้วยแล้วขนาดคันเชฟยังถูพื้นถูอ่ะโอ้ล่องลึกดีเหลือเกินกระโตนเกินเอาไม่อยู่รถเข้าท่าเลยแค่มาฝนไม่ตกนี่ก็เหนื่อยแล้วต้องเอา
ี่ไฮขึ้นไม่ไหวอ่ะกระโดดไปกบโอ้รถมันแรงจริงโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใส่เกียร์หนึ่งไม่เข้าลุ้นไปกับรถครับกระโดดเป็นลิงเลยโอ้โหทั้งลื่นทั้งหินบุญละมันลอยสี่ล้อก็มีแรงมากที่หาคือบางทีบางจังหวะเคหนึ่งใส่ไม่เข้าจุดกลางเต็นท์ด้วยนะครับบนไร่กาแฟบรรยากาศดีมากแล้วก็มีกาแฟขายข้างบนมันสวนป่ากาแฟทั้งด้วยใช่เต็นท์นี่ก็โอ้สวยจังข้างหลังมาแล้วจะเสียใจในหมู่บ้านที่เราขึ้นมาลูกชอบจังเลยออฟโรดฟอร์ดพรมไรลื่นๆเนี่ยว้าวสวยมาโอ้เดี๋ยวขาลงขาลงโอ้ตรงนี้มันเขาตัดหญ้าให้เห็นแต่เสียงเดียวคือเขาฉีดยาฆ่าหญ้าไงมันไม่ออร์แกนิกกาแฟก็ไม่ออร์แกนิกละใช่เบาโอ้ยสนุกต้องไปถ่ายไว้เนี่ยโอ้ไม่ทันละเอาแขนออกข้างนอกเนี่ยมุมงามมันลุ้นจะเกียร์จะหลุดไหมได้ปั่นสมใจคิดถึงนั่นเองข้างบนมันชื้นนะเนาะใช
ใช่เป็นไงบ้างก็คันหลังหายไปมาอยู่โอ้โหปั่นเลยนะนี่เออเป็นไงข้างหลังมือเย็นหรือยังสุดยอดละมายังมายังจะได้ไปถ่ายคลิปสุดยอดโอ้มันนะเนี่ยล่องซะติดท้องรถมีรอยรถขูดเนี่ยผมอะไรปล่อยมันไปตามวิถีเลยเทคนิคแล้วคนส่วนใหญ่จะสัญชาตญาณคนเวลาขับรถผมอะไรมันดีดซ้ายนะครับพยายามดึงมาขวามันจะได้เข้าล่องโอ้โหสาใจสาแก่ใจสุดยอดสุดยอดข้างบนยิ่งแฉะเลยทั่วหน้าดีไม่แข็งเจออย่างนี้กดคันเร่งพอดีนะครับไม่ต้องผันมากโอ้โหมีดิ้นโอ้ข้างหลังมีดิ้นอย่างมัทเทเลนนะโอ้อันนี้เละเลยครับเละเลยฮะเละเลยฮะจะไปทางไหนตรงกลางนี่แหละเฮ้ยเจ๋งกว่าข้างล่างนะได้แล้วยึดถึงยางทีโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยไม่เบาเหมือนกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายโง่ครัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ